สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซีการเมืองมาเลเซียเพื่อนบ้านทางใต้ของเราเดือดแน่นอนครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนายิบราซักประกาศยุบสภามีผลทันทีเมื่อวันเสาร์เลือกตั้งใหม่นี่คงจะเป็นต้นเดือนพฤษภาที่นั่นก็หาเสียงกันไม่กี่สัปดาห์ครับแน่นอนว่าพระเอกผู้ร้ายเป็นใครอยู่ที่คุณจะมองอย่างไรแต่ว่าที่แข่งกันจะก็คือนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักกับอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเดโมฮัมหมัดมหาเดโมฮัมหมัดอายุ92แล้วครับนาจิบราซัก64เท่านั้นเองเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสไลฟ์กับอดีตนายกมหาเดท่านผู้เฒ่าก่อนที่จะรู้ว่าจะมีการยุบสภาด้วยซ้ำไปแต่ว่ามหาเดประกาศแล้วว่าจะต้องตั้งพันธมิตรฝ่ายค้านเพื่อโค่นนาจิบราซักให้ได้เพราะรัฐบาลนี้โกงรัฐบาลนี้กลั่นแกล้งประชาชนรัฐบาลนี้ไม่สามารถสร้างเศรษฐกิจให้ประชาชนได้ลองตัดไปฟังสั้นๆนะครับว่ามหาเดพูดกับผมว่าอย่างไร Good morning Dr. Mahade Good morning Good morning We met in Bangkok a few years ago You remember that Yeah I know that Yeah yeahBut since then, you have not stopped your political activity. In fact, you have just started a new political party at the age of what, 92 this year? 92, just mid 92. On 10th of July. สั้นๆครับแต่ว่าช่วง2จะปล่อยยาวให้รู้ว่าความรู้สึกของมหาเดแผนการยุทธศาสตร์ของมหาเดที่จะพยายามโค่นนาจิบราซักและจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้นั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่ชัดเจนก็คือว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่านาจิบราซักถึงแม้จะมีปัญหาอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่ถึงแม้ว่าเงินริงกิตจะอ่อนตัวลงอย่างมากมายคนไทยรู้ครับเพราะว่าข้ามชายแดนไปก็รู้แล้วว่าช่วงหลังนี้เงินริงกิตอ่อนคนไทยไปเที่ยวมาเลเซียได้สบายกว่าเดิมเยอะเลยแต่ว่าการแข่งขันครั้งนี้มีความหมายมากเพราะว่าการที่มหาเดลุกขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งพันธมิตรที่เรียกว่า Pact of Hope ข้อตกลงแห่งความหวังจับมือกับใครทราบไหมครับจับมือกับคนที่เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตของมหาเดเองนั่นก็คืออันวาอิบราฮิมซึ่งตอนนี้ก็ยังติดคุกอยู่ด้วยการผลักดันของมหาเดเองนี่แหละแต่ว่าการเมืองไม่มีมิตรไม่มีศัตรูถาวรเมื่อผลประโยชน์ตรงกันก็มาจับมือกันการแข่งขันครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีความหมายมากเพราะว่ามหาเดซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ก่อตั้งอัมโนและก็พยายามให้นาจิบราซักนั้นเป็นทายาททางการเมืองของตัวเองแต่ว่านาจิบราซักไม่ยอมรับบทบาทเป็นลูกศิษย์ของมหาเดมหาเดก็เลยมาจับมือกับคู่แค้นก็คืออันวาซึ่งยังติดคุกอยู่ถึงทุกวันนี้การที่มีพลังจากมหาเดเนี่ยทำให้นาจิบหวั่นไหวหนาวเหมือนกันครับเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านใหม่ที่รวมตัวกันนี่เมื่อมีมหาเดมาก็อาจจะสามารถดึงคะแนนจากคนมาเลครั้งหนึ่งมหาเดเป็นวีระบุรุษของชาวมาเลด้วยนโยบายภูมิบุตราคือกฎหมายให้โอกาสกับคนมาเลทั้งการทำงานทั้งการเรียนหนังสือมีควอต้าให้หมดฉะนั้นถ้ามหาเดสามารถดึงคะแนนจากคนมาเลและคนจีนซึ่งมีประมาณ 25% ของมาเลเซียเนี่ยเทคะแนนมาให้กับฝ่ายค้านครั้งนี้อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อปี2013ตอนนั้นเนี่ยนาจิบยอมรับเลยครับว่าคะแนนของเสียงคนจีนเนี่ยเทไปข้างฝ่ายค้านจนเกิดซึนามิทางการเมืองครั้งนี้นอกเหนือจากคะแนนคนจีนยังมีคะแนนคนมาเลที่มหาเดอาจจะไปดึงมาได้เนี่ยไม่แน่นะครับที่ใครต่อใครวิเคราะห์กันขณะนี้ว่ายังไงนาจิบคืออัมโนที่เป็นแกนสำคัญของพันธมิตรพรรคร่วมรัฐบาล BN เนี่ยยังจะครองเสียงข้างมากอยู่แต่ผมเชื่อครับว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรที่จะสร้างความประหลาดใจอย่างยิ่ง
ให้กับคนมาเลเซียและการเมืองทั่วอาเซียนเพราะว่าถ้าหากโค่นนาจีบได้มาเลเซียจะเปลี่ยนและก็แปลว่าขุมกำลังของอัมโนที่ปกครองมาเลเซียมาตั้งแต่1957หรือ61ปีก่อนพูดง่ายๆคือตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษเนี่ยอัมโนปกครองประเทศมาตลอดเลยครับแต่ครั้งนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีปาฏิหาริย์ก็ได้เพราะว่าคนมาเลเซียนี้อินระอากับเรื่องคอร์รัปชันมากกองทุนที่กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวที่เรียกว่า1MDB Malaysia Development Bird Heart เนี่ยเป็นกองทุนเบ้อเร่อบ้าร่าที่ตั้งโดยรัฐบาลเพื่อเอาเงินนี้ไปลงทุนในโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแต่ปรากฏว่าเงินหายครับแล้วก็มีข่าวที่สอบสวนกันในหลายประเทศว่าเงินเนี่ยมาจากทางตะวันออกกลางแล้วก็มีส่วนหนึ่งประมาณ700ล้านเหรียญเข้ามาอยู่ในบัญชีส่วนตัวของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีการอ้างอิงไปถึงนาจิบราซาด้วยและวิถีชีวิตของภรรยาของนาจิบราซาก็ว่ากันว่าใช้เงินใช้ทองฟุ่มเฟือยแต่งตัวนี่ใครต่อใครก็ซุบซิบนินทากันเป็นแถวเรื่องนี้นาจิบราซายังไม่สามารถแก้ตัวสร้างความกระจ่างให้กับประชาชนได้ครับฉะนั้นก็แปลว่าณวันนี้ถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าคือต้นพฤษภาแล้วก็เรากำลังจะเห็นความเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะโค่นนาจีบไม่ได้แต่คะแนนอาจจะเทถึงจุดที่ว่านาจีบหมดความชอบธรรมเพราะว่าเมื่อปี2013คะแนนดิบๆเนี่ยที่เรียกว่า popular votes เนี่ยฝ่ายค้านที่นำโดยอันวาร์อิบราฮิมตอนนั้นออกมาจากคุกชั่วคราวชนะพรรคอัมโนของนาจิบราซักนะครับคนหนุ่มคนสาวต้องการความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันฉะนั้นครั้งนี้ถึงแม้ว่าอันวาจะยังอยู่ในคุกและมหาเดอายุ92มีประวัติหลายเรื่องที่คนก็ไม่ชอบแต่ว่าดูเหมือนว่ามหาเดสามารถจะปลุกระดมปลุกร้าวให้คนมาเลเซียที่ไม่ชอบนาจิบราซักนั้นมารวมตัวกันและบีบบังคับให้นาจิบต้องยุบสภาครั้งนี้เพราะนาจีบก็รู้ว่าลากต่อไปไม่ได้ต้องใช้จังหวะนี้ในการหาเสียงให้ได้เพราะว่าคืนวันศุกร์ตอนที่นาจีบปราศัยเนี่ยก็บอกว่าพรรคอัมโนรัฐบาลได้สามารถทำตามคำมั่นสัญญามาตลอดชีวิตของคนมาเลเซียจะดีขึ้นแล้วก็ยังบอกครับว่ามหาเดนั้นแก่แล้วชักจะเลอะเลือนแล้วไม่ควรที่ประชาชนจะให้ความไว้วางใจกับท่านผู้เฒ่านี้อีกต่อไปนี่เป็นการทดสอบครับว่าระหว่างมหาเดผู้ที่เจนจัดการเมืองผู้ที่มีคอนเนคชั่นมีเส้นสายอยู่กับประชาชนหลายภาคส่วนกับนาจิบราซักซึ่งก็ปักหลักอยู่ในฐานการเมืองมาตลอดสามารถคุมสื่อมวลชนคุมการเงินคุมระบบการปกครองคุมกกต.ได้เนี่ยท้ายที่สุดประชาชนคนมาเลเซียจะออกมาเพื่อที่จะตัดสินเปลี่ยนหรือว่าเหมือนเดิมเพราะว่ากระแสโซเชียลมีเดียในมาเลเซียคนหนุ่มคนสาวที่เรียกร้องความต้องการใหม่คนจีนซึ่งไม่ต้องการนาจิบราซักถึงแม้ว่าจะไม่แน่ใจว่าสนับสนุนโดยโซดาลีโอแต่ถึงแม้ว่าผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไรผมก็เชื่อครับว่ามันเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปครับเพราะว่ากระแสโซเชียลมีเดียในมาเลเซียคนหนุ่มคนสาวที่เรียกร้องความต้องการใหม่คนจีนซึ่งไม่ต้องการนาจิบราซักถึงแม้ว่าจะไม่แน่ใจว่ามหาเดถ้ากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าได้ชนะจริงนี่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอายุมากที่สุดในโลกนะครับก่อนหน้านี้ปกครองมาเลเซียถึง22ปีเนี่ยก็มีทั้งประวัติทางด้านผลงานเยี่ยมกับถูกกล่าวหาว่าเผด็จการปราบปรามคนที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายค้านก็โดนเหยียบอย่างอันวาอิบราฮิมโดนเมื่อปี1998ตอนนั้นอันวาเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีคลังมหาเดมองว่าพยายามจะมาวัดรอยเท้าก็เลยจัดการเลยจัดการปลดออกจากตำแหน่งไม่พอครับตั้งข้อหาว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศผิดปกติ
และคอร์รัปชันจึงขึ้นศาลติดคุกติดคุกนี่สองรอบแล้วครับรอบแรก6ปีรอบที่2นี่ก็โดนอีกครั้งหนึ่งยังอยู่ในคุกเลยครับแต่ว่ามหาเดชก็ไปเยี่ยมเยียนถึงคุกและก็เชิญชวนมาจับมือกันเพื่อจะล้มนาจิบราซักเป็นการเมืองแปลกไหมครับการเมืองที่ท่านผู้เฒ่าผู้นี้เป็นผู้ที่ร่วมตั้งอัมโนตอนนี้จะโค่นอัมโนเป็นคนที่ขับไล่สายทรงอันวาอิบราฮิมฝ่ายค้านวันนี้มาจับมือกับฝ่ายค้านเพื่อจะมาโค่นนาจิบราซักซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นทายาททางการเมืองของตัวเองเช่นเดียวกันฉะนั้นการเมืองมาเลเซียนี่เดือดแน่นอนและจะเป็นการเดือดถึงขั้นที่จะมีการเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องคอยดูผลการเลือกตั้งครับแต่ว่ายังไงยังไงการเมืองมาเลเซียจากนี้ผมก็เชื่อว่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราต้องจับตาดูเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ากำลังจะสร้างมิติใหม่ของการเมืองในอาเซียนหลายประเทศในอาเซียนมีบทบาทลักษณะการปกครองแบบพรรคใหญ่พรรคเดียวไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาภายใต้ฮุนเซนสิงคโปร์ภายใต้หลีเซียนหลงหรือเวียดนามที่มีพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวเท่านั้นเนี่ยมาเลเซียเป็นประเทศที่มีพรรคเดียวปกครองมาตลอด61ปีคืออัมโนที่มีพันธมิตรชื่อ BN บัดนี้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของนาจิบกำลังถูกท้าทายผมจะให้ฟังครับว่าเมื่อเร็วๆนี้ตอนที่ผม Facebook Live กับมหาเดชถามถึงหลายคำถามว่าทำไมจึงกลับมาในอายุ92และมีความหวังหรือที่จะชนะการเลือกตั้งแล้วถ้าชนะการเลือกตั้งใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี They have just started a new political party at the age of what 92 this year 92 justmid 92 Yes, mid 92 on 10th of July Why at this age why you should everyone else at this age should be retiring should be playing golf should be having a good time but now you are backeven more active than before. What is the reason behind it? I cannot help it. Lots of people came to see me. Yes. A delegation after delegation came to see me, asking me, please do something. Please do something. Yes. Apparently, they are harassed and they are pressured and they are threatened. Yes. So they cannot do much. Yes. So they want me to take an active role.Again, so I had to respond to their pleas. Yes, that is why I am. Of course, I am also very, very worried yes. about the situation in the country. Yes, the finances and all that. Yes. So when they ask me to do something, I'm trying to do something. Yes. And so, what are you trying to do? There's something. What is the something? The something is to bring down Dato' Sri Najib as Prime Minister. This man has been described by the world as a kleptocrat, a criminal who is leading a government. Yes. So no one wants a kleptocrat to lead the government. Yes. Certainly not in Malaysia. How do you get rid of him? Well, we have tried several ways. We have tried... vote of non-confidence. Yes. But we couldn't get the numbers because he has a stranglehold over a majority of the members of parliament. Yes. We tried to appeal to the rulers, the Malay rulers, through a declaration by 1 million members of the public. Yes. That also failed. Mm-hmm. So now what we are trying to do is to win the election. Yeah.So you're going through the democratic process? Yes, yes, of course. It's always like that. We never ignore the laws and the constitution. Yes. Do you think there is enough support for you to overthrow Prime Minister Najib? From what we see, the support is very, very strong. Yes. But I believe Najib will use all kinds of illegal means yes. in order to...retain his position. Yes. And you think he can retain his power? Because UMNO is still very strong and the BN coalition is still very strong. No, UMNO is not as strong as it was before. No. You must
member that most of the members of my party wanting to overthrow Najib, but they fear him because he has a kind of a stranglehold over them. Right. And stranglehold means what? Money, power, control? Money, threats, he has records of their past which he can call up and tell them, look, if you don't support me, I will expose your past and things like that. Uh-huh. And many of these threats are very effective. Uh-huh. Well, the issue about One Malaysia Development Berhad, One MDB, has been a story for many, many years. But so far, it has not affected Prime Minister Najib's position at all. He has a complete control over the Attorney General and also over the police chief. And unless these two take up the case, there is no way we can bring this case to the courts. Right. But the AG, the Attorney General, has declared that he has done no wrong. Right. Despite the reports by the Department of Justice of America and other Singapore sources, etc. Right. But do you think that the One MDB scandal has any impact on the feelings of the men on the street? Do they really feel that this is a real serious issue for them? For the intellectuals, for the urban people, they understand what he has been doing, stealing billions of ringgit. But for the rural people, especially the less educated rural people, understanding finance is very difficult for them. Uh-huh. They can't even imagine what 1 billion ringgit is about. Right. You have made all these very open allegations about the scandal against the Prime Minister. Aren't you afraid that he might sue you for defamation? So far, he has not sued me. I've called him a thief, a robber, a pirate, and all that. Yeah. He has not sued me. But what he is trying to do is to dig up some record of 30 years ago when some money was lost by the central bank and tried to imply that it was me who directed the bank to do all kinds of things. Yeah. He has set up a royal commission to look into what happened 30 years ago, which was already cleared by parliament. But no such record, no such action against his own loss of money or stealing money recently. ใช้กฎหมายนี้เพื่อที่จะจัดการกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือเสรีภาพของสื่อมวลชนก็จะถูกจำกัดได้อย่างง่ายดายฟังมาเดพูดกับผมแล้วเห็นไหมครับว่าท่านผู้เฒ่ามั่นใจและมุ่งมั่นจริงๆครับว่าจะต้องโค่นนาจิบราซักให้ได้แต่ว่านาจิบราซักก็มาอยู่เฉยๆครับผลเลือกตั้งต้นเดือนหน้าเป็นอย่างไรนี่ขึ้นอยู่กับว่านาจิบราซักจะสำเร็จไหมในการรักษาฐานเสียงชาวมาเลเอาไว้นาจิบพยายามอย่างยิ่งครับที่จะสกัดกั้นทำให้พรรคฝ่ายค้านกลุ่มฝ่ายค้านพันธมิตร Pact of Hope Pact นี่แปลว่าข้อตกลง Pact of Hope คือข้อตกลงแห่งความหวังของมหาเดชวิธีที่จะสกัดกั้นตัดขาฝ่ายค้านของมหาเดชก็คือ 1. ตีเส้นเขตเลือกตั้งใหม่ครับเอามาเขียนใหม่เลยก็แน่นอนนักวิเคราะห์บอกว่าที่นาจิบให้ตีเส้นเขตเลือกตั้งใหม่ก็เพื่อที่จะให้เขตเลือกตั้งรูปแบบใหม่นั้นเป็นประโยชน์กับอัมโนและพันธมิตรของอัมโนเพราะว่ามือเก๋าที่รู้ว่าฐานคะแนนเสียงอยู่ที่ไหนตีเส้นนี้แล้วคะแนนจะมาอยู่กับใครนั่นเป็นหนึ่งในวิธีที่นาจิบจะต้องรักษาฐานเสียงไว้ให้ได้สองออกกฎหมายใหม่ครับกฎหมายนี้บอกว่าเพื่อสกัดเฟกนิวส์ข่าวปลอมและลงโทษหนักด้วยใครที่ทำผิดกฎหมายใหม่ฉบับนี้ที่สกัดกั้นข่าวปลอมข่าวเท็จจะถูกลงโทษจำคุก
ถึง10ปีและจะปรับถึง 500,000 ริงกิต 500,000 ริงกิตนี่เยอะนะครับเกือบ4ล้านบาททีเดียวครับคำว่า fake news นี่ตีความในกฎหมายใหม่ของมาเลเซียนี่กว้างมากแปลว่ารัฐบาลสามารถจะใช้กฎหมายนี้เพื่อที่จะจัดการกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือเสรีภาพของสื่อมวลชนก็จะถูกจำกัดได้อย่างง่ายดายทุกวันนี้เสรีภาพของสื่อไม่มีอยู่แล้วครับรัฐบาลเท่านั้นครับที่ใช้สื่อได้ไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือหนังสือพิมพ์หรือออนไลน์จะมีออนไลน์บางเว็บไซต์เท่านั้นแหละที่สามารถจะพยายามรายงานข่าวตรงไปตรงมาวิพากษ์วิจารณ์การเมืองได้อย่างเสรีแต่ก็ถูกสกัดกั้นมีการใช้กฎหมายต่างๆนานาเพื่อที่จะกลั่นแกล้งเช่นเว็บไซต์ Malaysia Guinea เป็นต้นช่วงหลังนี้ก็ถูกฟ้องถูกจัดการถูกมาตรการรัฐบาลต่างๆบีบรัดจนกระทั่งทำงานด้วยความยากลำบากไม่เพียงแต่เท่านั้นครับเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานี่เองรัฐบาลก็สั่งยุบพรรคใหม่ที่มหาเดชตั้งชื่อ PPBM อ้างว่าเอกสารในการจดทะเบียนพรรคไม่เรียบร้อยนี่เป็นวิธีการโบราณมากครับแต่ว่าทุกรัฐบาลเผด็จการก็จะใช้วิธีกลั่นแกล้งพรรคการเมืองใหม่ก็คือว่าเอกสารไม่ครบฉะนั้นยุบชั่วคราวมหาเดชก็ต้องอุทธรณ์ภายใน30วันเพื่อจะเอาเอกสารเหล่านั้นกลับไปให้กับนายทะเบียนเพื่อจะจัดตั้งพรรคใหม่ให้ได้ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนว่านาจีปราซักนี่หวั่นไหวพอสมควรทีเดียวครับเพราะว่าการรวมตัวของมหาเดกับอันวาอิบราฮิมนี่ไม่ธรรมดานอกเหนือว่าฝ่ายค้านนี่จะได้รับความนิยมมากขึ้นสะท้อนจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ยังมีกระแสของคนรุ่นใหม่กระแสของคนไม่พอใจเรื่องปากท้องกระแสของคนต่อต้านคอร์รัปชันกระแสของคนที่เห็นว่ามาเลเซียเนี่ยจมปลักอยู่กับอัมโนและอยู่กับ BNคือพรรคร่วมรัฐบาล BN เนี่ยมายาวนานเกินไปแล้วบางคนเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยรู้จักรัฐบาลไหนที่ไม่ใช่อัมโนเลยครับเพราะว่า61ปีแล้วครับที่พรรคนี้ปกครองประเทศมาตลอดฉะนั้นถึงแม้ว่านักวิเคราะห์ตะวันตกหรือแม้กระทั่งในมาเลเซียบางสำนักจะบอกว่ายังไงนาจิบซึ่งกลุ่มอำนาจทั้งในการปกครองทั้งในสื่อสารมวลชนทั้งในการสามารถข่มขู่รังแกคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยยังไงก็จะชนะจะชนะมากชนะน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมเชื่อว่าครั้งนี้สามารถเกิดสึนามิรอบ2ได้ถึงแม้ว่านาจีบวันก่อนจะบอกว่าสึนามิไม่เกิดแน่คราวนี้เพราะว่าเรามั่นใจว่าคนมีความไว้วางใจรัฐบาลเราสามารถทำให้ประชาชนพอใจแต่ผมก็เชื่อว่านั่นเป็นเพียงการหาเสียงเป็นวาทกรรมเท่านั้นเองจับตาดูให้ดีครับต้นพฤษภานี่แหละครับจากนี้ไปอีกไม่กี่สัปดาห์จะมีการเลือกตั้งที่มาเลเซียแล้วสนุกแน่ตื่นเต้นแน่และสึนามิลูกใหม่นี้ถ้ามาเราจะเห็นโฉมหน้าใหม่ของการเมืองมาเลเซียอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับส่วนถ้าท่านผู้เฒ่ามหาเดชกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในวัย92นี่จะยังทำตัวเหมือนเดิมไหมจะเผด็จการไหมจะดุเดือดเลือดพล่านไหมและจะคบหากับอันวาอิบราฮิมอย่างไรกับผู้นำฝ่ายค้านคนอื่นอย่างไรนั้นเป็นปริศนาใหญ่เป็นปรัชนีใหญ่ที่เราจะต้องหาคำตอบให้ได้แต่เพื่อนบ้านทางใต้ของเราอย่างมาเลเซียนี่ร้อนแน่นอนเลือกตั้งในไม่กี่สัปดาห์จากนี้ไปผมจะจับตาเพื่อมารายงานวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมกาแฟดำค่ำนี้ได้ติดตามอย่างท่องแท้รอบด้านครบทุกมิติครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ